นะครับยกพี่สักครู่มายังมาตกลงมายังมาเฮ้ยตกลงมาแล้วเหรอเฮ้ยตกลงมาแล้วเหรอก่อนจะครับขอทางนิดนึงครับไม่เป็นไรเข้านี่เลยใช่ไหมใช่ใช่นั่งขอบคุณนะนิชาเป็นกำลังใจให้นะลูกครับสวัสดีท่านผู้ติดตามแฟนเพจข่าวสดออนไลน์ทุกท่านนะครับขณะนี้กำลังอยู่กับผมนะครับรันข่าวสดเรากำลังอยู่กันที่ลานพญาศรีสัตนาคานะครับขออภัยครับลานพญาศรีสัตนาคารานะครับที่จังหวัดนครพนมในงาน One Man and the River นะครับ1คนไหว้หลายคนให้ที่มีหนุ่มโตโน่ภาคินนะครับเป็นแม่ขายงานหลักนะครับที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปประเทศลาวเพื่อระดมทุนนำเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนในสปป.ลาวนะครับเพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนนะครับโดยในวันนี้นะครับกำลังจะมีพิธีบวงสรวงเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังมองเห็นขณะนี้นะครับมีหนุ่มโตโน่นะครับใส่เสื้อสีขาวอยู่ข้างในงานส่วนแฟนสาวนะครับคุณนิชาก็จะมาร่วมรำเป็นการดำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับร่วมกับดารานักแสดงอีก6คนรวมแล้วทั้งหมด7คนนะครับนอกจากนี้นะครับในกลุ่มผู้ที่จะร่วมรำถวายนั้นก็จะเป็นชาวบ้านในจังหวัดนครพนมนะครับรวม200กว่าชีวิตที่อยู่ด้านหลังของท่านผู้ชมที่กำลังมองเห็นอยู่ขณะนี้นะฮะก็สีหน้าของหนุ่มโตโน่แล้วก็บรรดาทีมผู้จัดทั้งหลายนะก็ค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่ตามที่ทีมผู้จัดได้ประกาศเมื่อครู่นะฮะก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีก็จะเริ่มพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการดำฟ้อนถวายส่วนเลิกในการว่ายน้ำนะครับจะเกิดขึ้นในเวลา10นาฬิกา9นาทีหนุ่มโตโน่จะลงไปยังท่าน้ำที่อยู่ข้างๆกับลานพญาศรีสัตนคราชนะครับที่เรากำลังยืนอยู่นี้อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีฝนตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงเช้ามืดอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะพอมองเห็นบ้านณขณะนี้นะครับตามพื้นนี้ก็ยังเปียกปอนอยู่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนที่สนใจมาร่วมงานนะครับก็เดินทางกันเข้ามาจนเต็มพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาหรือที่ผ่านมานี้เองนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 7:40 นาทีนะครับทีมผู้จัดของโครงการ One Man and the River ได้แจ้งยอดเงินรับบริจาคทั้งหมดเข้ามา 21,262,027 บาทแล้วนะครับซึ่งเกินตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ประมาณ16ล้านนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอเอ่ยถึงลำดับพิธีการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับโดยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ8นาฬิกานี้โดยมีอาจารย์เทพนรินทร์ชินลังสีเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทรารามนะครับนำสวดชยันโตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมพิธีแล้วก็ทีมคณะผู้จัดผู้ว่ายน้ำนะครับก่อนจะทำพิธีประพรมน้ำมนต์จากนั้นนะครับนางรำท้องถิ่น200กว่าคนนะครับรวมกับดารานักแสดงสาว7คนนะครับประกอบด้วยคุณนิชานัทนิชาฮาน่าลีวิสไข่มุกรุ่งรัตแม็กกี้อาภาแบมบี้สิรินโสภิตแป้งดารินพิมพ์ประพิมพรและอีฟไอยวรินนะครับจะร่วมกันรำถวายพ่อปู่พญานาคในบทเพลงรำศรีโคตบูรณ์และเพลงออนซอนนครพนมนะครับเป็นเวลา12นาทีโดยท่านผู้ชมจะมองเห็นชุดของนางรำนะครับก็อย่างที่เรามองเห็นนะนางรำนี้เป็นกลุ่มสวนะครับกลุ่มผู้สูงวัยของที่อยู่ในจังหวัดนครพนมนะฮะก็ระดมกันมาจากทุกตำบลอำเภอเลยทีเดียวซึ่งผมได้ไปคุยสอบถามกับหนึ่งในนางรำที่ร่วมทำพิธีแล้วตัวก็ระบุนะครับว่าปกติเนี่ยมีการซ้อมรำมานับปีก็เพราะว่าใช้ในการรำออกงานเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับทุกคนก็พร้อมใจที่จะมาร่วมงานนะครับเป็นถือเป็นงานกุศลก็เลย
มาช่วยกันรำฟ้อนถวายในวันนี้นะครับโดยท่านผู้ชมจะมองเห็นชุดนะฮะของผู้ที่มาฟ้อนรำอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีแดงโดยชุดนี้เรียกว่าชุดสีโคตบูนซึ่งเป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับจัดไว้ให้ลักษณะเป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองทำจากผ้าฝ้ายแล้วก็มีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอนะครับที่บรรดาป้าๆกำลังนุ่งอยู่แล้วก็จะใส่ผ้าสบายสีแดงหรือเรียกกันว่าผ้าเบี่ยงนะครับกัดด้วยเข็มกัดดอกไม้ดอกกันกลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนะครับแล้วก็มีเครื่องเงินประดับตกแต่งเป็นสร้อยคอต่างหูพร้อมติดดอกไม้แดงที่ศีรษะซึ่งสิ่งนี้นี่ครับถือเป็นสิ่งที่จำเป็นนะหมายถึงดอกไม้แดงนะครับไม่มีไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งผ้าที่กลุ่มนางดำใส่กันนั้นนะครับจะเป็นผ้าที่สั่งตัดทำพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแต่ว่าได้รับกันมาฟรีนะครับซึ่งหากจะตัดเองเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายรวม350 บาทแล้วก็จะมีท่ารำนะครับเป็นท่ารำสีโคตบูนมีการเปิด VTR เพื่อเป็นการก่อนที่จะเริ่มงานนะครับถึงนี่ก็ตามฤกษ์งามยามดีแล้วครบเวลา 8:00 น.ก็จะมีพิธีบวงสรวงเกิดขึ้นสังเกตผู้ที่มารับชมไลฟ์เฟซบุ๊กของข่าวสดออนไลน์ณขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลา 8:00 น.ของวันเสาร์นะครับแต่ว่าหลายท่านก็ตื่นขึ้นมารับชมไลฟ์ของเรากันแล้วอันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ถ้าสัญญาณขัดข้องประการใดนะครับก็ช่วยคอมเมนต์แจ้งเข้ามาใต้ไลฟ์ให้ทีมงานเราทราบนะครับจะได้แก้ไขปรับปรุงให้เร็วด่วนโดยเราจะนำเสนอพิธีกรรมแล้วก็รวมถึงโครงการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของคุณโตโน่นะครับไปตลอดจนจบภายในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรียนท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสุภชัยโพสุท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านชันชัยคงธรรมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการท่านรองท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมท่านนิวัฒน์เจียวิริยบุญญาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงษ์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงคำม้วนนายแพทย์แก้วอุดมหลอดธรรมวงศ์ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพีพีพิริพพลชาติชัยสนามครับผมครับแม็กกี้นะครับรักกีรติหทัยมงคลครับผมอุ้นเป็นต่อครับพี่น้องครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรกันนะครับครับผมขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน One Man and Deliver นะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสังเกตได้ว่าวันนี้ผู้มาร่วมงานกันอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับน้องแม็กกี้ครับครับผมครับงานนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดครับจาก One Man and the Sea ที่ผมใส่เสื้อนะครับก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับและตอนนั้นนะครับผมนะเป็นโครงการที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้ละระบบนิเวศนั่นก็คือเราไปว่ายกันที่ทะเลนะครับผ่าน12เกาะตั้งแต่สุราษฎร์สมุยนะครับรวมระยะทางประมาณ82กิโลเมตรตั้งแต่วันที่19มีนานะจนถึง5เมษายนปี2563นะแล้วโครงการก็หยุดพักชั่วคราวเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดนะครับผมครั้งนี้เลยกลายมาเป็น One Man and the River ครับผมนะ1คนว่ายหลายคนให้จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ผมต้องแจ้งให้กับคุณผู้ชมทางนี้แล้วก็คนที่อยู่ดูไลฟ์เพจทางบ้านนะครับว่าคือการกระตุ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้นะฮะหลายๆคนเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องรองสุดท้ายนะครับผมอยากให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและรวมถึงเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์เราจะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะฮะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งเรามาเซอร์เวย์รอบก่อนแล้วทั้งโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกครับเพื่อในการรักษาผู้เจ็บป่วยต่อไปครับ
นะครับท่านใดที่สนใจนะครับจากอยากจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเรานะครับก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้เลยนะครับน้องเมกกี้และก็พี่อุ้นเป็นต่อครับพี่อุ้นครับผมถามนิดนึงในฐานะที่พี่เป็นคนทางภาคเป็นคนอีสานเซาเซาเลยครับเซานะครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่เคยมานครพนมบ่อยไหมบอกเลยว่านครพนมมาหลายเดือนแล้วว้ามาหลายครั้งมาหลายเที่ยวอบอุ่นเหมือนเดิมและวันนี้มีนางรำจากสีโคตรบุญปรบมือหน่อยพี่น้องครับมีแต่คนงามๆคนไหนพวกท่านได้ลูกได้เมียมานครพนมกันเด้อคุณฟังออกไหมฮะฟังออกครับแล้วนอกเหนือจากนั้นที่มีดารามาร่วมรำด้วยข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดูนะครับผมมีใครบ้างครับคุณเบกกี้แรกเลยครับนางเอกของเราครับในเรื่องนะพี่รู้จักเปล่าคนไหนสมพักเสียงสมพักเสียงอ้าคุ้นๆจังเลยน้องไข่มุกลุกลับเหม่งพาณิชย์อัตมือและนางเอกตัวจริงนะครับในชีวิตจริงของเราครับน้องไก่เลยน้องนิชาและนอกจากนี้นะครับยังมีฮาน่าลิวิสด้วยนะครับและก็ยังมีน้องไข่มุกรุ่งรักอ้อเอาแล้วใช่ไหมครับน้องแม็กกี้อาภาพาวิไลครับต่อไปครับน้องแตมปี้ซีวินสวัสดีครับท่านต่อไปครับน้องแป้งดารินตาแป้งครับน้องพิมพ์ประพิมพรพิมพาครับน้องอีฟไอวารินชื่นชอบและนี่คือน้องสาวของพี่โตโน่น้องต้องตาแสงระวีคำวิไลศักดิ์ครับและท่านสุดท้ายน้องเอ๋ยสุนิสาวุฒิสิริสมบูรณ์ครับผมแล้วก็ใครถ้าอยากบริจาคนะครับใครที่ตามเพจเก็บพลังนะครับเราจะมี QR code อยู่ด้านขวาและด้านซ้ายนะครับย้ำนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับมีข่าวยิ่งแล้วนะครับมีคนปลอมแปลงนะครับฉะนั้นแล้วให้ตาม QR code ของเรานะครับแล้วก็ธนาคารกรุงศรีเท่านั้นอย่าไปใช้กับธนาคารนะครับผมใช่ครับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสามารถโอนเงินร่วมบริจาคสนับสนุนได้นะครับบัญชีเลขที่0340047732นะครับชื่อว่ามูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจนะครับก็บริจาคกันเข้ามาได้เยอะๆหรือว่าจะสแกน QR code ได้ทั้ง2ฝั่งหน้าไลฟ์ของเรานะครับมีทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาด้วยสะดวกด้านไหนก็บริจาคได้เลยครับครับพี่ครับและตอนนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับผมวันนี้ท่านพระอาจารย์เทพดินครับท่านจะมาประกอบพิธีในการบวงสรวงนะครับพญาศรีสัตว์ลานพญาศรีสัตว์นครพนมแห่งนี้ซึ่งโตโน่จะลงว่ายน้ำเริ่มลงว่ายน้ำตรงนี้นะครับเชิญเลยครับถ่ายหมดเลยถ่ายห้าไปเลยถ่ายห้าไปเลยเอาคนถูกถูกเงินเอาคนถูกถูกเงินเนาะเขาก็พูดให้พี่เนี่ยเออเขาไปนะครับเขาไปนะครับทุกคนได้ดาราที่ยืนอยู่นี่ไม่ได้ไปเข้าไปเถอะที่เงินเดี๋ยวนี้แม่คุณโดนใจลุงลุงนี่ลูกมีก่อนกลับท่านครับมีเวลาท่านเดินท่านท่านมีเวลาอยู่ครับท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้คุณโตโน่จะว่ายน้ำกี่โมงนะครับก็ตามเริ่มเวลาที่จะว่ายนะครับจะเป็นเวลา10นาฬิกา9นาทีนะครับโดยในตอนนี้จะเป็นพิธีกรรมการบวงสรวงของพญาศรีสัตนคราชนะฮะซึ่งได้พระเทพนรินทร์นะครับเจ้าว่าวัดเทพนรินทร์วรมหาวิหารนะครับมาเป็นผู้นำสวดนะครับ
ขึ้นไปที่ที่ที่ข้อใส ขอโทษนะครับขอแวกนิดนึงครับทำอะไรครับจะเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุมอันธาบดังทิสาจวรวราอาคันชายะอาคันชายิจะเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุมอันธาบดังทิสาจวรวราอาคันชายะอาคันชายิจตุเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุมพันธาโพดังติสาจักรวราอักขัญชายะอักขัญชานิอุตตรตนังสรณังคัจฉามิธัมมตตนังสรณังคัจฉามิสังฆตตนังสรณังคัจฉามิสาธุอิติปิโสภควาข้าพเจ้าขอขมาโทษขอขมากรรมต่อคุณพระพุทธขอบคุณพระธรรมต่อคุณพระอริยสงฆ์ที่มีดามันดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่ด้วยแด่องค์พระยาศิตมคราชและพระเทพเดรินทินนะมาสีชันโภภิกขุกิจพระต้องไปก็ดีเรียนรู้ก็ดีเรียนรู้ก็ดีตั้งใจก็ดีและตั้งใจก็ดีขอจงอโหสิตั้งแต่บัดนี้ขอสร้างความดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพานให้รุ่งร่วงบ่วงมาสำเร็จในกิจการเบื้องหน้าที่เกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมสาธุสาธุสาธุถ้าหากพระเจ้าได้เคยที่ประมาทพลาดครั้งต่อพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์เจ้าก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีในอดีตชาติก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหรือทำไปด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระชินทร์สีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขอลงบาตรไม่ข้างครับแต่ว่าให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนเข้าพระนิพพานโดยสาธุสาธุสาธุจตุเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุมันดาวรังวิสาจวรวราอาคัญชายะอาคัญชัยจตุเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุณพันธาวดังติสาจวรวราอาคัญชายะอาคัญชนิจตุเทวานามสิตวาสัพเพเทวตาคุณพันธาวดังติสาจวรวราอาคัญชายะอาคัญชนิท่านนางสารนังกัจฉามิธัมมารตนังสารนังคัจฉามิสังฆารตนังสารนังคัจฉามิลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เรียนเชิญตัวแทนนะครับจะได้จุดธูปนะครับจุดเทียนก่อนนะครับขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของเรานะครับท่านชันชัยคงธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับขอเรียนเชิญครับที่เจดีย์นิวเขาก็ยืนนี่เลยลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านจิรวัฒน์เทียงด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมครับลำดับต่อไปครับเป็นเช่นครับท่านวิวัฒน์ครับเทียวิริยะบุญญาครับนายกแม่เรานั่งก่อนครับเมืองนครพนมครับเป็นเช่นครับเดี๋ยวพี่โตโน่เขาจะจุดเทียนหน้าก้มนิดนึงครับอันนี้เป็นท่านวัฒนศักดิ์เจียวิริยบุญญานะครับกับหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมนะครับครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณกัญญาสูตรข้ามครับ
วัฒนธรรมจังหวัดขอให้มาเชิญครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณเดชาพรวนพิพัฒน์ผู้อำนวยการแขวงการทางนครพนมครับขออภัยครับแขวงทางหลวงนครพนมครับหน้าตาแบบอ๋อโอเคจะยังไม่มานะเชิญครับคุณลวีรัตน์นะครับคงสมบัติครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพัทยาพรวนาทรัพย์กำรงครับเรียนเชิญครับคุณทิติพันธ์ชัยพงศ์นิธิพักครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณกรแก้ววัชรสิงห์ครับสวัสดีท่านผู้ติดตามแฟนเพจข่าวสดออนไลน์ทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับขณะนี้วันนี้วันที่22ตุลาคมนะครับเวลา 8:14 นนะครับหนุ่มโตโน่ภาคินนะครับได้เตรียมทำพิธีบวงสรวงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้คุ้มครองให้แก้วคาดปลอดภัยในขณะที่กำลังจะเริ่มโครงการ One Man and the River นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ซึ่งจะเป็นการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวนะครับใครสงสัยว่านี่ตัวเดียวครับหลอกล่อด้วยก็ได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งจากเอกชนและประชาชนนะครับในการรุ่งพงครับผมให้การสนับสนุนมือกีตาร์และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นกับโตโน่นั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็คุณโตโน่ได้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วทีหนึ่งที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับในตัวเมืองนครพนมซึ่งเป็นพระธาตุตามวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ประจำปีนักศัตรูของคนเกิดปีวอกนะครับโดยคุณโตโน่ได้ทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะแก่พญาสัตนาคาเจ็ดสีที่ปกปักรักษาพระธาตุพนมนะครับเป็นการอัญเชิญเทพเทวดามาบารมีประทานพรมงคลนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวันนี้นะครับโดยโตโน่ได้เปิดเผยกับสื่อว่ารู้สึกชื่นใจและมีความสุขนะครับหลังจากที่มีน้องชาวนครพนมได้พากันส่งกำลังใจมาให้และหวังว่าในวันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นทั้งความรักความน้ำใจของทั้งสองประเทศซึ่งตัวเองก็ขอพรกับพระธาตุให้เรามีความรักและน้ำใจต่อกันนะครับยอมรับว่ามีสภาพมีอุปสรรคนะครับเป็นสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งการขึ้นลงน้ำมาทำกิจกรรมบนบกในแต่ละจุดนะครับจะส่งผลกับอุณหภูมิร่างกายแน่นอนเนื่องจากในวันนี้นะครับหนุ่มตัวโน่จะต้องว่ายน้ำเพื่อขึ้นไปยังเป็นครูสอนว่ายน้ำนะครับศาลาอาสามาช่วยอย่างเต็มใจนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมในที่ตัวโน่พูดว่าจะต้องลงน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำกิจกรรมนั้นหนุ่มจะต้องหนุ่มตัวโน่นะครับจะต้องลงไปที่ลงน้ำที่ท่าวัดท่าน้ำวัดกลางนะครับแล้วก็ว่ายน้ำต่อไปที่ท่าน้ำศาลาแสงสิงแก้วก่อนจะมุ่งหน้าไปยังวัดพระศรีโคตบองที่ฝั่งประเทศลาวนะครับซึ่งโตโน่บอกว่าอันนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะอันตรายที่สุดนะครับเพราะจุดตัดที่ว่านะครับจากศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วมุ่งหน้าไปยังวัดพระศรีโคตบองจะเป็นน้ำนิ่งทำให้ต้องใช้แรงมากนะครับควบคู่กับทีมว่ายน้ำไปซึ่งตรงส่วนนี้เองผู้สื่อข่าวก็ได้สังเกตการสภาพน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนนั้นทำให้ส่งผลต่อกระแสน้ำนะครับมีมวลน้ำพัดแรงขึ้นถ้าเกิดใครติดตาม
ผลงานของเขานะครับและทำอาจทำให้อุณหภูมิในน้ำลดต่ำลงได้นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ฝนก็หยุดไปแล้วกระแสน้ำก็ค่อนข้างที่ยังคงตัวนะครับส่วนการจัดการรักษาความปลอดภัยก็จะมีการกลุ่มนักว่ายน้ำนะครับที่ว่ายคู่ไปกับหนุ่มโตโน่ทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็จะมีเรือคายักคนพายเรือคายักอีก4ลำล้อมรอบกลุ่มนักว่ายน้ำนะครับและจะมีกลุ่มเจ็ตสกีอีกทีหนึ่ง4ลำนะครับจะแล่นไปตามคณะว่ายน้ำเช่นเดียวกันจากนั้นรอบนอกก็จะเป็นเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก่อนที่จะมีเรือของคณะทีมงานต่างๆครับเป็นเรือท้องแบนลำใหญ่บรรจุคนได้ประมาณ60คนต่อลำนะครับที่จะให้และแล่นตามไปทางกระแสลำต่อไปนะครับคุณครับมีซับวัฒนาขอเรียนเชิญครับนั่นแหละครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับพายคายักต้องพึ่งคนนี้ครับเป็นนักสำรวจส่วนกำหนดการของคุณโตโน่นะครับเมื่อว่ายไปถึงวัดพระศรีโคตรบองที่ฝั่งลาวก็จะขึ้นน้ำไปทำกิจกรรมที่เขาครับแล้ววันนี้เมื่อคืนแล้วก็พบปะกับพี่น้องชาวลาวนะครับพร้อมเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลแขวงคำม่วนซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าจะมีศิลปินของประเทศลาวจัดแสดงคอนเสิร์ตจะจัดแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วยนะครับซึ่งหากหนุ่มโตโน่บอกว่าหากตัวเองยังไหวนะครับก็จะร่วมแสดงบนเวทีนี้ด้วยจากนั้นนะครับกำหนดการนี้ก็คาดว่าไม่ต่ำกว่าเวลาจะไม่ต่ำกว่าประมาณ4โมงเย็นนะครับหนุ่มโตโน่จะใช้เวลาพักผ่อนร่างกายที่โรงแรมในประเทศลาวเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะนั่งรถตู้ไปยังท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองในฝั่งลาวนะครับก่อนจะว่ายน้ำกลับมายังลานพญานาคของไทยรวมระยะทางขากลับนะครับ6กิโลเมตรซึ่งโตโน่ก็บอกว่าอยากจะให้ถึงฝั่งไทยก่อน6โมง5โมงเย็นนะครับขอไปเนื่องจากกระแสน้ำในช่วงเย็นจะไหลเชี่ยวกรากมากกว่าตอนกลางวันนะครับของนางรำของเรานะครับก่อนนิชาก่อนหน้านี้นะครับขออภัยนะท่านผู้ชมครับตามมาตั้งใจมาให้กำลังใจทั้งโตโน่และก็นิชาด้วยและสุดท้ายครับครับท่านผู้ชมกัดกันมาอีกครั้งนะครับตรงนี้ก็หนุ่มโตโน่ได้บอกไว้เมื่อวานนะครับว่าหากเกิดอันตรายใดขึ้นกับทีมงานก็ยินดีที่จะรับผิดชอบนะครับเพราะทุกคนก็เต็มใจที่จะมาร่วมงานนี้ซึ่งเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือเขาจะมาเป็นยังไงนะครับผมหนุ่มโตโน่ก็ได้ขึ้นมากัปตันของเรานะครับเขาจะใช้แรงหัวไหล่สองข้างของเขาครับแหวกว่ายน้ำไม่ว่าจะมันจะไหลเชี่ยวตอนนี้กล้องเราถูกบังนะครับถูกบังไม่เลยอาจจะเห็นภาพหนุ่มโตโน่ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามขยับขยื่นอีกสักครั้งสองครั้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตัดกลับมาที่ผมพูดค้างไว้เมื่อครู่นะครับก็หนุ่มโตโน่ได้บอกไว้นะครับว่าหากเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับทีมงานนะครับก็ยินดีที่จะรับผิดชอบเพราะทุกคนก็เต็มใจที่จะมาร่วมงานและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือนะครับรวมถึงเงินบริจาคที่ได้รับมานั้นจะเป็นแรงและพลังในการเหวี่ยงไหลเพื่อที่จะว่ายน้ำต่อไปนะครับก็ไม่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ยินดีที่จะพบเจอจตุเทวานามัสสิกวาสัพเพเทวตาภุมพันธาบรังกิสายจวรวราอาคันชายะอคันชหิจตุเทวานามัสสิกวาสัพเพเทวตาภุมพันธาบรังกิสายจวรวราอาคันชายะอคันชหิพุทธาตะกนังสรนังคัจฉามิธรรมะตะกนังสรนังคัจฉามิสังฆะตะกนังสรนังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสสะวาคาตะเสวะเตนิธนะโมมหาสังฆาสาภิวิสุราสิรตินทิโลนะโมโอมาตยาราธาสรัตนาตยาสัสสาทุกังนะโมโอมกาลเอกาสกาสวาทุกยาสภินะโมการามปภาเวนะปิคันชันตุอุปัฏฐวานะโมการานุปาเวนะสวาทิหวนตุสัมภัทธานะโมการาสะเอเชนะวิธิมะทิโวมิเตชวาวันทิตวาอาจาริยบัตถังเมสกาลิยสัมปินทยายังสัพพัทโธสังวินาสันติสิริเทพยาเอวิโยทยังมะเหสุรังปัทธวสังวิสุทธเทเวสสัพโพธิปยสังเขมันโกมารสิทธิ
ผมพระภูมิพระกรณีคุงอารีตัมเพยปริวราเอหิตถายะอาคันฉันตุปาริคุณฉันตุสวาหายะนะมานิสิรสานาโคปะทวิยังปะพิพาระโตสุขสัมปะอิสัมพัทธาบริมันกะพิสังราชาทัตตะรัตโคปะสาสปิพันธพานังอาดิปติมหาราชายะสัพิโสบุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามะขัมปาราอิทิมันโตชิติมันโตวันละวันโตยะสัตโนโมธัมมานาอัตถังสุภาคินันตะอิสังราชาวิรุณโหตัปปสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายะสัตโนอุตตาปิกัสสะพะหะโวอินทนามามะหัมปราอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัตโนโมธัมมานาอัตถังสุปัจจิมันกติสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายะสัทธิโสปุตตาปิกัสสะพะหะวูอินทนามามะขัมปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสัทธิโนโมธัมมานาอัตถังสุอุตตรังกติสังราชาอุเวโรตัปปัสสาสติยักขานังอาธิปติมหาราชายะสัทธิโสมตาอิกัสสะพะหะวูอินทนามามะหัพาราอิทิมันโตชิมันโตวันละวันโตยะสัสิโนโมธัมมานาอัตถังสุปริมะอิสังทัตตะรัตโธทักขิเนนวิรุทธะโกปัจฉิเมนวิรูปะโคปุเวโรอุตตรังอิสังจัตตาโรเทมหาราชาที่กำลังประกอบพิธีนำสวดในขณะนี้นะครับก็เป็นพระอาจารย์เทพนรินทร์ชินรังสีเจ้าว่าแค่เนื้อติ่งทาราได้นำสวดชยันโตและสร้างขันกำลังใจขอทำพิธีรับน้ำมนต์นะครับเป็นการบูชาพญาสัตตนคราชพญาสัตตนคราชนะครับที่ลานหรือก็เรียกกันว่าลานพ่อปู่พญานาคกันนะครับเตมิตุมเหอนุรักขันโตอโรคเยนตุเคนะกะภาคินะสมิงวิรุธาโตกะมังหะนังสุรมจิตสร้างสมาธิเพื่อเตรียมที่จะว่ายน้ำตามเลิกเวลาก็คือ10:09 นนะครับ10:09 นซึ่งขณะนี้นะครับเวลา8:25 นนะครับตอนนี้ยังเป็นพิธีการทำพิธีการบวงสรวงโดยต่อจากนี้นะครับก็จะมีการรำฟ้อนรำในบทเพลงรำสีโคตบูรณ์แล้วก็เพลงออนฟอนนครพนมนะครับนำแสดงโดยนักแสดงสาว7 คนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณนิชานัทนิชานะครับแฟนสาวคุณโตโน่ซึ่งจะร่วมกันรำถวายพ่อปู่พญานาคร่วมกับนางรำท้องถิ่นทั้งหมด200 กว่าชีวิตนะครับเป็นบรรดาเหล่าสวที่ระดมกันมาจากทุกอำเภอและตำบลของจังหวัดนครพนมนะครับเตมิตุมเหอนุรักขันโตอโรคเยนระดุเคนะจ๊ะอิสานยสมิงยักขาจมหาราชาอิสาภาเกเตมิตุมเหอนุรักขันโตอโรคเยนระดุเคนะจ๊ะเสียงชัดเจนนะครับท่านผู้ชมภาพชัดเจนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับหรือส่งดาวกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดออนไลน์ได้นะครับสรณังคัจฉามิอุปสมิสาภาเทตาโรเทวามหาเทวาจันโคจะสุริโยจะอินโทจะพรหมาโลจะสยาธิธรรมทิโตจะสุรโขจะเทวเสโตระเทวุโอดะเอเตจัตตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆคารวะตาเอหิสมากันตวาอะพันฉันตุปาริคุณฉันตุทิโตจะสุรโขจะเทวเสโตระเทวุโอดะจะรังวาทิตังวาทิทังวานิสินนังวาสยานังวารติงวาทิวังวาสัมภทาตังรักขันตุมหาเทวาอาทีนะมามิอะยันตุภูนโตเทวสังคาโยสมันตาจักกวาเรสุอัตตราคันฉันตุ
ทวตังสัทธมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมคทังสรัทธังสาเสนังสัพันธุงนรินทังอริตานุภาโวสัทธารักขตุวดีอริตวานัเมตังสเมตาพาทานตังอวิคิตจักิตาอริตังภานานตุสัคเคกาเมจะรูเปอคิริสิกขาระตะเตจันตริกเอวิมังมะเนทีเปรัตเตจักขาเมตรุวะนะขะหะเนเคหะวัดคุมหิเขตเตภุมมาจะยานตูเทวาชรัตถะระวิสเมยะขะคันทัพพนาภาคาติกันตาสันติเกยังมุนิวะระอุวัจนังสาธโวเมสุนานครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็มีสายฝนเริ่มที่จะปล่อยปลายลงมาแล้วนะครับเป็นระยะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในจังหวัดนครพนมที่ตัวอำเภอเมืองนี้ก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้ามืดนะครับจนทำให้รอบพื้นที่เปียกปอนไปด้วยฝนซึ่งอันนี้เองก็จะสร้างความน่าเป็นห่วงให้กับกระแสน้ำนะครับเนื่องจากเมื่อมีฝนตกลงมากระแสน้ำก็จะยิ่งไหลเชี่ยวกรากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากฝนตกอยู่บนบกอุณหภูมิบนบกจะต่ำกว่าอุณหภูมิในน้ำนะครับสัพพะธัมมาปะสิเตเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสทีพ่อได้มีสิทธิจิตตังสิทธิกำมังสิทธิกาลิยะกัตถาคโตสิทธิเตโชชะโยนิยังสิทธิราโภนิรันตรังสัพพะกำมังปะสิทธิเมสัพพะสิทธิพระวันโดเมพุทธายะธรรมายะสังฆายะท่านผู้ชมที่ชอบใจถูกใจกับเพจข่าวสดออนไลน์นะครับตรงนี้ขอให้กดดาวส่งดาวกันเข้ามาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดออนไลน์นะครับตรงหัวมุมด้านซ้ายของหน้าจอที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับมีปุ่มกดส่งดาวก็ใครอยากส่งกำลังใจให้กับทีมงานก็ส่งดาวกันเข้ามาได้นะครับพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตังอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตังอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตังจิตตะมหาจิตตังอิยังมะมะจิตตะมหาจิตตังอิยังมะมะจิตตะมหาจิตตังอิยังมะมะพุทธังวัตวาข้าพเจ้าวายเป็นพระพุทธคุณังธรรมังพุทธวาข้าพเจ้าวายเป็นพระธรรมคุณังสังฆังพุทธวาข้าพเจ้าวาด้วยว่าสังฆคุณังอะหนึ่งข้าพเจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยะสงฆ์ข้าเจ้าท่านบิดามารดาคุณพระครูอาจารย์ปุณณศรีนารอดปุณณศรีนารายณ์ปุณณศรีตาวังปุณณศรีตาไฟปุณณศรีปารายโกรปุณณศรีกสัมภะปุณณศรีได้พบปุณณศรีท่านมงคลทั้งปวงทั้งทุกกันและนักสิทธิวิทยายทั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพิงพระพายผู้อินสวนผู้เป็นชาวฟ้าจุมาปฏิทิถอยหลังมานิดนึงได้ไหมพระพรใจให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเฉพาะอัญเชิญเทพยดาทั่วพื้นปัตตมีดลบนทิพย์น้อยจากบันดาลโดยสัมปทิขอเชิญเทพยดาทั่วพื้นบริเวณขออัญเชิญเทพยดาทั่วพื้นปัตตมีดลพญานาคทั่วพื้นบาดาลปุรสิทธิ์ทั้ง108บันดาลโลลิสัพพาสิทธิ์และพิทยาพระโอภาพระโอเท่าพระโอภาสครูอักษรสัทธาพรกรรมสิทธิแก่ตัวข้าพเจ้าในการับมาที่เดินอิติปิโสข้าพวังอิติปิโสภควาข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในกล้าวแล้วผมก็เชิญปู่พระพรหมมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายก็คือพระนารายณ์
มาอยู่เบื้องบ่าขวาพระเจ้าแม่พระองค์คามาเป็นนภรายพระเจ้าแม่พระพายมาเป็นลมบ่าพระเจ้าปู่พญานาคก็เป็นสร้อยสังวานพระเจ้าพ่อพระการมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนดีทายอย่าได้มาประมาทพลาดพังของอัญเชิญครูเดี๋ยวหุ่นหลังปู่ศรีธนร้อยแปดตนเดชะคุบาได้ไปอันเลิศล้ำคุณครูเลยท่านจงมาช่วยอวยพระพรใจให้แก่นายโตโน่พาถึงทำไว้ไรพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิแก่ตัวนายโตโน่ภาคินคำพิไรศักดิ์สมบูรณ์สมบูรณ์ความสุขความเจริญสำเร็จสมปรารถนาทุกอย่างประการเกินพุทธะรัตนังธารมังคตามิธรรมะรัตนังตระนังอัจฉามิสังฆะรัตนังตระนังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุนะมะนะอะโลกอนะอะโกอนะอะนะอะกะอะทุมิอะมิมะหิตุตังสุนะพุตังอะสุนะอะนะมะนะอะโลกอนะกะโกอนะอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิตุตังสุนะพุตังอะสุนะอะผมกูจะครอบแผ่นฟ้าและแผ่นดินกูจะครอบพระสมุทรและสายสินกูจะครอบพระอินทร์พระพรหมกูจะครอบพระเดียวมการกูจะครอบพระแต่ตัวโรคบาลทั้งสี่กูจะครอบทั้งตัวกูเป็นลูกกูจะสิ้นกายครูปูจึงใช้กุฎิคุณวันจามนพพยามนจะได้ไปจากครูปูมวยสิทธิแก่โยปูสละนะมะนะอะนอกอนะกะกออนอะนะอะกะอังภูมิอะมิมะอิตุนังสุนะพุทธังอะสุนะอะอิติวิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธะปิอิอิอิติวิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธะปิอิอิพระสยามินโทวะโรยติพุทธาสังมิอิอิพระอรหังสหสกายังวรังพุทโธนะโอพุทธายะโอมสโนราชาเทวะทายะตุกวังสัพพะสตูวินาสตินะอิติปรมิตาลิงสานะอิติสัพพัญญุมาคตานะอิติโพนะมนุปโดนะอิติปิโสจะเดนโมกรณียเมตตังสัตตาเมตตากรุณามุทิตาเวขาจิตตังจิตตังชัยะนารีมหาราโชมโนจรังมจินะอิติปรมิตาสานะอิติสัพพัญญุมาคตานะอิติโพนะมนุปโดนะอิติปิโสจะเดนโมกรณียเมตตังสัตตาเมตตากรุณามุทิตาเวขาจิตตังจิตตังชัยะนารีมหาราโชมโนจรังมจินังชิมปีจะมหาเทโรยักษ์ข้าเทวาที่ปุริโตโซโนโหปริยานิมหาระพังกรุตเมระเพนุตโมโหติโสรโหปริยานิมาระบังสัทธาสติโพธเมราชาพุทโตจะโยติโรชิมพีอีติมิสโตราเวนโมโหติยังยังชนะประทังญาตินิกเมราชาทะโยสัพพัทธะโพธิโตโหติเทระตาบาเดวะนามิเทระตาอนุภาเวนะสัพพาระพังโพธเมชิมพีนังทะชิมพีเทระตาเอตังคุณังสัพพัทธนังสุปฏิวินังสาริวิกขาเดวพุทธะอุปังอะหุทานิสัพพานามามิอัตถะเอตังมหาเดชังมหาปปังธรรมจักังปะทังสุตตวาพุทธิตวาอัตถังปะทังสติเตอะระหะโรเปโรกนังหิตระนาปันเตความปฏินามะอิสุโรเปสปากะโตพรหมะอุโตมะพาเทโรอะระโหเชตโกมุนินัตติเทโรสโมอินทะทันตภาอะสุราเทวาสโกพรหมาภิภูชิโตนะโมพุทธัสสะขวังปฏิสัทนะโมธัมมัสสะขวังปฏิสัทนะโมสังคัสสะขวัมปฏิสัมสุขาสุขวรังธรรมังธรรมจักกังปะวะรังวะรังนิธิรังอุปพุทโธจมหาเดโรสัมพุทเทนวิยากโตมารันจักมาระพรันจักโสอิทานิมหาเดโรนมัสสิตวาปริทิโตอาหังวทานิอิทานิวะอุปพุทตังจมหาเทรังยังยังอุปจวังชาทังวิทังเสติอะเสสโรมหาระพังอวันุเมปุตตะกาโมระเมปุตตังธนกาโมระเพทนังอัตติกายเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวันโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะโตแสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเรโตสังอากาลิกนังโตตะดิลังนะมาลิหังสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติมะอะอุคนะโมพุทธายะ
นะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวาพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวาพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอิตะชาคัตตะระสาติหังกะโตโรทินังติสัมระโรปุสัมพุสโสมานะตะนิทะโภคะสัมสัมวิสัจเจภะคะพุปะดูคัมมะคะวาจโนอะมะมะวาอะวิสุทธุตานุติปัญจมะเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิพุทธมังสัตตุตะตังบังอาเสสิธัมมะตะกังปะวะติยิเตเตนะสัตตวะเชนะโหตุเตเทมังคลังนะมามีมามหาราภาอินิพุทธะสวรรณังวาราชตังวามณีวาทนังวาพีตังวาอัตตังวาปัตตังวาเอหิเอหิอาคัญชายะอิติปิมานะมาหังเอวังราชสีโหมหานถังสิหานาถกังสิหานามีคะเตเจนะนามะราชสีโหอิติวิทัพพุทธังรักษาตระพัตโตอปราทิยังอิติวิทัพธรรมังรักษาตระพัตโตอปราทิยังอิติวิทพระสังฆารักษาสัตวัตโตอปราทิยังพุทโธพุทธังนะกันตังพระอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธสังฆมังคลาโรเกมะอะธัมมสังมังคลาโรเกนะมะพะสังฆสังมังคลาโรเกนะโมพุทธายะจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้ง7ชั้นป้องกันอันตรายผู้ใดคิดร้ายวินาศติคะเลสิกะเดสิจึงกระดังพระหลังกันตังนะชามิวิจึงคะเลเดี๋ยวเวลาเขาคุมน้ำมนต์นะไม่ได้ไปที่ฝนตกน้ำมนต์ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่สิทธิมัตถุเทพพระเทพนรินทร์นะครับได้นำสวดชยันโตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณโตโน่ภาคินนะครับพร้อมกับทีมงานแล้วก็คณะสาธุผู้ที่จัดการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงครับโดยเมื่อเสร็จสิ้นตรงนี้จะมีการประพรมน้ำมนต์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก่อนที่จะมีการฟ้อนรำถวายพ่อปู่นาคานะครับนำโดยกลุ่มเจ็ดนักแสดงสาวแล้วก็บรรดาชาวบ้านนะครับในจังหวัดนครพนมรวม200กว่าชีวิตที่จะมาร่วมรำฟ้อนถวายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้เทพนรินทร์นะครับได้เหมือนที่จะส่งเครื่องรางของขลังให้กับหนุ่มโตโน่นะครับก็ถอดออกจากคอตัวเองเลยนะครับดูว่าเป็นพญานาคหนุ่มโตโน่ก็ได้นำไปสวมใส่นะครับอันนี้ช่วยไปได้เอาถูกผู้ไอ้โตโน่นะพระเทพนรินทร์บอกว่าก็ช่วยให้ไหว้ได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะมองเห็นนะครับหนุ่มโตโน่เองก็มีเรียกว่าของขลังนะครับทั้งตะกรุดแล้วก็รูปประคำเดินขออภัยท่านผู้ชมนะผมหมุนตามโตโน่ไม่ทันโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะมองเห็นกันแล้วโตโน่ก็ใส่ตะกรุดและรูปประคำอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้รับสร้อยพญานาคจากพระเทพนรินทร์นะครับจ้าวาดวัดพระเทพนรินทร์วรมหาวิหารก็ส่วนขั้นตอนในลำดับถัดไปนะครับในการทำพิธีบวงสรวงก็จะมีการฟ้อนรำถวายพ่อปู่พญานาคนะครับตามจริงก็อย่ายืดเยอะพี่นี่ก็เป็นเวลาตามกำหนดการแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับในลำดับพิธีการขั้นตอนต่างๆของการทำงานแต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าหนุ่มโตโน่ของเราจะเริ่มว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยในเวลา10:09 น.นะครับซึ่งพิธีกรรมในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นการบวงสรวงนะครับเอาเลยครับพี่ครับไม่เป็นไรพี่ขออภัยท่านผู้ชมนะครับสำหรับอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะครับผมไม่ได้ล็อกขากล้องไว้ตอนนี้ก็ยังคงมีสายฝนตกลงมาอย่างเป็นระยะนะครับก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่ในบริเวณนี้
ก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็อาจจะทราบดีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงเช้ามืดก็ทีมข่าวของข่าวสดออนไลน์เราก็ได้ออกมาจากที่พักตั้งแต่หกโมงเช้านะครับก็ยังคงมีฝนสายฝนโปรยปรายลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดนะครับมีการนำธูปมาให้หนุ่มโตโน่จุดซึ่งตามกำหนดการระบุไว้ว่าจะให้จุดธูป21ดอก21นะครับท่านผู้ชม21แล้วก็จะมีตัวแทนพิธีทั้งหมด20คนนะครับในการสวดพี่สักครู่นะครับท่านผู้ชมขอเบอร์เจ็ดพี่ฝากเล็กน้อยผมขอปรับกล้องสักครู่นะครับเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากทำให้การตั้งกล้องของเราค่อนข้างลำบากเล็กน้อยนะครับตอนนี้โอเคฝากเล็กน้อยครับได้เสร็จแล้วก็พอนมมือตั้งนโมสามจุดพร้อมกันนะท่านนมยังพุทธสัพพะกวาโตอุพพาข้านมการันเกวะพุทธานุสตินาจันจักโรมาเสเอนาโมวัตอาสาภะว่าพร้อมกันบ่นนาโมวัตอาสาภะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวัตสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวัตสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตอนนี้เม็ดฝนได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็คาดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการไลฟ์ของเราอยู่ไม่น้อยนะครับถ้าหากฝนตกหนักไปมากกว่านี้เราอาจจะจำเป็นจะต้องตัดไลฟ์ Facebook ไปก่อนนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับตรงนี้ขอบคุณพระสงฆ์ขอบคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้ที่ปู่ศรีสัตนคราชผู้เป็นประธานถ้าหากข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลไปตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนนะครับทั้งจากส่วนกลางแล้วก็นักข่าวท้องถิ่นนะครับก็อยู่กันเต็มพื้นที่เพื่อรายงานการนำเสนอข่าวไม่ได้ตั้งใจก็ดีโครงการนี้นะครับขอจงอโหสิตั้งแต่บัดนี้ขอสร้างความดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพานให้รุกร่วงบ่วงมารสำเร็จในกิจการเบื้องหน้านี้เทินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมสาธุอิอิอิโสภควาข้าพเจ้าขอขมาโทษขอขมากรรมต่อคุณพระพุทธต่อคุณพระธรรมต่อคุณพระอริยสงฆ์ต่อคุณพระสงฆ์ต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราชพระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่ปู่ฤาษีทั้ง108ปู่นาคาย่านาคีองค์นาคินองค์สีสุดโทองค์สีปฐุมมาองค์สีสัตนาคาราชองค์อนันตนาคาราช
พญางูพญาครุฑปู่โสมเฝ้าทรัพย์ท้าวเทพาอารักษ์พระวิสุทธิเทพองค์อมรินทร์ท้าวสักกะเทวะท้าวมหาเทพพระพิคเนตทุกจิตทุกญาณทุกร่างสังขารถ้าหากข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งหนึ่งอิทธาทั้งไปด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอจงอโหสิตั้งแต่บัดนี้ขอสร้างความดีสร้างบารมีของตนให้ผลภัยพานให้รุ่งร่วงบ่วงมารสำเร็จในกิจการเรื่องหน้านี้เถินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมขอบคุณสำหรับท่านผู้ติดตามนะครับที่ส่งดาวเข้ามาให้กับเพจข่าวสดออนไลน์ของเรานะครับส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของข่าวสดออนไลน์ครับวันนี้เราก็จะนำเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงไปตรงมารวดเร็วฉับไวแล้วก็ถูกต้องเป็นธรรมต่อไปนะครับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์เจ้าก็ดีในชาติปัจจุบันนี้ก็ดีในอดีตชาติก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอองค์สมเด็จพระชินสีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้กราบจนเข้าพระนิพพานเถิดสาธุอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังขอบคุณท่านผู้ติดตามนะครับที่ส่งดาวเข้ามาให้กับเพจข่าวสดออนไลน์นะครับตรงนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะนำเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงเป็นธรรมต่อไปนะครับกรณีมัสซาแล้วเราก็จะมาติดตามกิจกรรมวันแมนแอนด์ริเวอร์นี้ไปจนจบกิจกรรมเลยนะครับในช่วงเย็นวันนี้อยู่กันไปกับเพจข่าวสดออนไลน์ได้ตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะคอยช็อตแบตโทรศัพท์นะครับเพื่อให้เรามีความพร้อมในการนำเสนอไลฟ์สดเสมอนะครับตรงนี้ขออภัยท่านผู้ชมนะครับนี้เป็นการทำพิธีบวงสรวงสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโดยมีพระเทพนรินทร์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระเทพนรินทร์วรมหาวิหารนะครับมานำสวดทำพิธีซึ่งเป็นการทำพิธีบวงสรวงพญาสัตนาคราชนะครับก็ซึ่งพระเทพนรินทร์นะครับได้โทษครับพระเทพนรินทร์นะครับได้มอบเครื่องรางของขลังให้กับหนุ่มโตโน่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญพญานาคนะครับโน่หันทางนี้หน่อยครับโน่ขออภัยท่านผู้ชมอย่าจันเข้าไปเยอะอ้าวได้คนเดียวนะอ้าวได้คนเดียวคุณแม่ก็สู้ๆนะคุณแม่ครับอย่างที่ท่านผู้ชมมองเห็นนะครับตรงนี้ในลานยานลานพญาศรีสัตนคราชนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นลานน้ำพุลานทำกิจกรรมสาธารณะนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่กว้างขวางมากแต่ว่าด้วยกิจกรรมที่หนุ่มโตโน่ได้มา
ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนให้หาเงินเป็นทุนในการหาเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคำม่วนนะครับของสปป.ลาวนะครับก็ล่าสุดมียอดระดมทุนเข้ามาทั้งหมด21 ล้านนะครับก็ตรงนี้ประชาชนรวมถึงผู้มาร่วมงานหลายท่านนะครับแล้วก็คณะผู้จัดงานต่างๆเนี่ยอยู่กันเนืองแน่นจนเต็มลานพิธีเลยทีเดียวแล้วก็ต่อจากนี้นะครับเมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นการประพรมน้ำมนต์พร้อมจะมีการฟ้อนรำถวายพ่อปู่พญานาคนะครับโดยมีนางรำซึ่งเป็นชาวบ้านตามตำบลอำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมนะครับกว่า200 ชีวิตจะมาร่วมฟ้อนรำถวายนะครับในการแสดงในบทเพลงพญาขออภัยนะครับสีโคตรบูรแล้วก็เพลงออนซอนนครพนมนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ12 นาทีขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับที่ส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดออนไลน์ของเรานะครับตอนนี้หนุ่มโตโน่เราก็โปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พญาสัตตนาคานะครับโดยมีพระเทพนฤินทร์ก็ไปร่วมเป็นผู้นำสวดชยันโตสร้างขวัญกำลังใจนะครับเมื่อสักครู่นะครับมีสายฝนโปรยปลายลงมาก่อนที่จะหยุดไปนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจจุดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วซึ่งประชาชนก็อยู่กันเนืองแน่นลานพญาสัตตนาคราชก็หนุ่มตัวน้องก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับส่วนการว่ายน้ำของหนุ่มโตโน่นะครับก็จะไม่ได้เพียงลำพังแต่จะมีกลุ่มนักว่ายน้ำอาชีพนะครับ4 คนเข้าไปว่ายน้ำด้วยอุ๊ยโทษครับท่านผู้ชมเข้าไปว่ายน้ำด้วยนะครับพิธีบวงสรวงของเราเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับนี่ตรงนี้ระหว่างที่โตโน่กำลังจะไปลอยน้ำนะครับนั่นคือภาษาของทางฝั่งเรานะครับไปลอยน้ำใช่แล้วนะครับตอนนี้พิธีบวงสรวงของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะมีการรำบูชาพญาศรีสัตตนาคราชนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเราจัดสถานที่ก่อนนะครับในลำดับถัดไปนะท่านผู้ชมก็จะเป็นการรำถวายพญาศรีสัตตนคราชโดยกลุ่มนางรำทั้งหมด200 ชีวิตลำดับ2ครับ Rising Star Thailand ครับ Thailand ก็ตอนนี้ในประดำพิธีกลุ่มนักว่ายน้ำนะครับโตโน่อยู่ข้างหลังแล้วก็หนุ่มโตโน่ก็ได้ออกจากประดำพิธีเพื่อเตรียมตัวที่จะว่ายน้ำนะครับตามกำหนดการในลำดับถัดไปต่อจากนี้บริษัทวงพาณิชย์แล้วก็ครับท่านผู้ชมช่องวัน31ครับผมในการว่ายน้ำของหนุ่มโตโน่นะครับจะไม่ได้ว่ายเพียงลำพังตามที่ผมได้เอ่ยไว้เมื่อครู่นี้นะครับจะมีนักว่ายน้ำอาชีพที่เป็นทีมงานของหนุ่มโตโน่ทั้งหมด4คนนะครับร่วมว่ายน้ำด้วยโดยมีเรือคายัคนะครับพายติดตามล้อมรอบหนุ่มโตโน่นะครับทั้งหมด4 ลำเพื่อคอยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ป้องกันเศษขยะนะครับที่ไม่ให้พัดเข้ามาสร้างอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อหนุ่มโตโน่ในการว่ายน้ำนะครับและนอกจากเรือพยัคฆ์ก็ยังจะมีเจ็ตสกีอีก4 ลำนะครับล้อมรอบรวมถึงเรือกู้ภัยและก็เรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบริษัทแม็กซิม่าจำกัดครับบริษัทแม็กซิม่าจำกัดครับล้อมรอบหนุ่มโตโน่และคณะในการว่ายน้ำอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมด้วยนะครับส่วนเส้นทางในการว่ายน้ำนะครับก็จะเริ่มจากลานพญาศรีสัตตนคราชมุ่งไปยังวัดพระธาตุนะครับวัดกลางแล้วก็ท่าน้ำแสงสิงแก้วนะครับ3 จุดในฝั่งไทยก่อนที่จะข้ามไปยัง
ฝั่งลาวนะครับเพื่อมุ่งไปยังปลายทางวัดพระศรีโคตบูรณ์นะครับแขวงคำม้วนนะครับครับผมแล้วก็มีแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงคำม้วนครับหลังจากนี้นะครับยังมีกรีนเวิร์ดแอดคำม้วนครับรุ่งอรุณขนส่งด่วนครับร้านช้าง L2M นะครับร้านช้าง L2MO นะครับโฮเซ็ตเตอร์ไลฟ์นะครับผมและริเวอเรียโฮเทลครับที่เราจะมาพักรางวัลนี้นะครับปรบมือโอเคครับตอนนี้นางรำของเรานะครับนำโดยดารานักแสดง10ท่านสวยๆทั้งนั้นเลยทีเดียวครับแล้วก็มีนางรำอีก300กว่าชีวิตนะครับครับผมตอนแรกบอกว่าจะมาแค่200นะครับตอนนี้มากัน300ชีวิตเลยทีเดียวนะครับกลัวจริงๆเลยครับแฟนครับดักรำนิดนึงนะครับครับผมขออนุญาตนะครับรบนิดนึงนะฮะขออนุญาตขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะถอยออกมาอีกครับถอยมาอีกนิดนึงที่นี่ผู้สื่อข่าวครับรบกวนถอยมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนางรำจะต้องขยับมาข้างหน้าขออนุญาตให้เบียดกันนิดนึงครับถอยข้างหน้านิดนึงถอยกลับขึ้นมาทางนี้นะฮะขึ้นครับทางซ้ายได้หรือยังแล้วผมจะได้เป็นว่าอะไรนะครับตอบข้อสงสัยเลยว่านางรำเนี่ยต้องจ้างมาหรือเปล่าทุกคนพร้อมใจและเต็มใจมานะครับใช่ไหมแม่เออเนี่ยนะถามได้ดูได้เลยนะครับไม่มีใครจ้างมาไม่มีใครมานะครับผมนะครับสอนรำโดยนะครับท่านผอ.สุภนิดาเหลือบุญชูของเราเลยครับงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องจัดเต็มนะครับผมหลายชื่อนางรำน้องๆศิลปินดาราเราก็แจ้งไปแล้วนะครับวันนี้มีดารามาร่วมใจก็อยากเช่นกันครับเต็มใจมาพี่อู๊ดตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีประชาชนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่จนเต็มประดมพิธีจนยังไม่สามารถจัดสถานที่ในการจัดสถานที่ให้นางรำได้ฟ้อนดับแสดงนะครับตามกำหนดการซึ่งตอนนี้เวลา 8:59 นะครับเป็นการฟ้อนดับแสดงถวายพ่อปู่พญานาคหรือพญาศรีสัทธนคราชนะครับในบทเพลงรำศรีโคตบูรณ์จากนั้นจะเป็นการฟ้อนดับในเพลงออนซอนนครพนมนะครับซึ่งชุดที่เหล่านางรำใส่ฟ้อนรำนะครับเรียกว่าชุดสีโคตบูรณ์เป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดนครพนมได้จัดให้นะครับซึ่งสำหรับเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองวัสดุทำจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอสวมใส่ทับด้วยผ้าสบายสีแดงหรือที่เรียกว่าผ้าเปียกนะครับแล้วก็กัดด้วยเข็มกัดดอกไม้เป็นดอกกันเกาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมหรือยังสวมใส่ด้วยเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูและติดดอกไม้สีแดงที่ศีรษะนะครับสำหรับผ้าดังกล่าวก็จะเป็นผ้าที่ถูกสั่งตัดพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะซึ่งถ้าคนทั่วไปเอาไปตัดเองนะครับถนนราคาจะอยู่ที่ประมาณ350บาทแต่ว่าชุดเหล่านี้ได้รับการจัดสรรมาให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการรำนะครับจะรำด้วยท่วงท่าสีโคตบูรณ์14ท่าแล้วก็จะมีท่าประยุกต์ทั้งหมด 4-5 ท่านะครับในนี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์จากข่าวสดออนไลน์อยู่ทุกท่านนะครับขณะนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมOne Man and the River นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ที่นำโดยโตโน่ภาคินที่ได้เริ่มการทำพิธีบวงสรวงไปแล้วนะครับเมื่อช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นการฟ้อนดำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลานพญาศรีสัตตนคราชก่อนจะมีการลงน้ำเพื่อว่ายน้ำในฝั่งไทยเราเองแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวนะครับรวมระยะทางไปกลับทั้งหมด15กิโลเมตรแล้วก็กำหนดการการลงน้ำนะครับจะเริ่มในเวลา10โมง10นาฬิกา9นาทีนะครับครับสำหรับผู้ที่
รับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่างไรก็ส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราได้นะครับหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วก็แชร์กันต่อไปกิจกรรม One Man and the River นี้นะครับก็นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง2ประเทศริมฝั่ง2ประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทั้งไทยและลาวเหล่านั้นยังหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งมีการเตรียมการงานนี้มานานหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ปะปนดราม่ามาแล้วหลายครั้งโดยประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับก็คงไม่พ้นเอกสารผลการประชุมการเตรียมโครงการนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดภารกิจต่างๆแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด33หน่วยงานคนหลายคนนะครับก็ตั้งคำถามสงสัยว่างานนี้มันต้องขนาดนี้เลยหรือจะถามว่าทำไมนะครับก็เพราะว่ามีทั้งหน่วยงานราชการทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็รัฐและเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยในการเตรียมงานยังมีการจัดขอรถกู้ภัยรถตู้รถตำรวจนำขบวนรถพายเรือพายเรือยนต์เจ็ตสกีอาหารเครื่องดื่มเต็นท์เวทีเครื่องขยายเสียงรวมทั้งนำดำกว่า200คนนะครับซึ่งงานนี้นะครับคุณเมนักบินทรรัตนนวรางกูลนะครับผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ก็ได้ชี้แจงนะครับว่าเอกสารที่เผยแพร่ออกมานั้นนะครับเป็นเอกสารชุดแรกที่เป็นการหารือระหว่างหน่วยงานว่าใครสามารถสนับสนุนอะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลายภาคส่วนก็ได้ให้อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนำมาดำกิจกรรมให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดก็อย่างไรก็ตามนะครับทีมงานของโตโน่เป็นผู้ที่จัดหามาเองยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปเป็นภาระใครก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ทำความเข้าใจว่างานดีๆแบบนี้ไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงของคุณเมย์นะครับผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ต่อประเด็นเอกสารชี้แจงที่มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด33รายการนะครับก็ล่าสุดนะครับก็จบไปแล้วสำหรับบทเพลงฟ้อนรำสีโคตบูนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพลงออนซอนนครพนมนะครับซึ่งเป็นเพลงประจำจังหวัดนครพนมต้องอยู่ไหนครับตอนนี้ผมมองหาไม่เจอขอโทษครับขอโทษครับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับขออภัยท่านผู้ชมนะครับหนุ่มโตโน่ก็เมื่อครู่นะครับหนุ่มโตโน่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แสดงความดีใจนะในการได้รำของเราบรรดานักแสดงแล้วก็คุณนิชาแฟนของคุณโตโน่เองนะครับหนึ่งคือพระธาตุพนมอเนกองสองคือสะพานข้ามโขงที่สวยจับใจสามคือนางรำร่วม200กว่าชีวิตนะครับที่มาฟ้อนรำแสดงแห่งคำนวณถวายต่อพ่อปู่พญานาคตามความเชื่อของคนจังหวัดนครพนมมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยคุณนิชาแฟนคุณโตโน่นะครับใส่ชุดสีแดงมาสัมผัสด้วยใจเป็นปอนสลายที่ขอนพนมจริงๆต้องมีน้ำปล่อยใจไอ้เป็นอ้าพี่ๆเราฟังใจไอ้เราหมดแล้วคุณโตโน่ก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มใหญ่นะครับดินที่มีหลายช่องเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะอ้อนแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะอ้อนเป็นกลุ่ม
วิวัฒนาอยู่ในเวียดนามและจีนมารวมแต่เมืองแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำหน้างดงามในความเป็นมาเผ่าผู้ไทยละเอื้องชื่อมานานเผ่าไทยย่ออ่อนหวานและเอาใจเก่งมวลหัวเศร้าคือเผ่าอีสานคืนเครงแสบใจน้องเล็กคนเต็มสาขักหลายเข้าไทยซาละจริงใจอบอุ่นไทยกระเริ่มใจบนวิถีชีวิตเรียบงานเข้าไทยข้าบันแข็งขันจริงใจแต่ความเล็กกว่านั้นใดคือไทยควรตรงดีแต่ชนเผ่ากับสองชนชาติชัตนาคาราชบังเบิงแย่งวิถีนครพนมจึงสุขที่สุดยินนครพนมสุขที่สุดยินเพราะแผ่นดินนี้จึงมีแต่แล้วหน้าสอนอ่อนสอนเย2บทเพลงนะครับก็เพลงแรกชื่อเพลงรำศรีโคตรูนะครับแล้วก็เพลงถัดมานะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ชื่อว่าเพลงออนซอนนครพนมนะครับก็เป็นการฟ้อนรำถวายให้พ่อปู่พญานาคนะครับที่ตั้งประจำอยู่บนลานพญาศรีสัตนคราชแห่งนี้นะครับในการรายรำครั้งนี้นะครับใช้นางรำมากกว่า200คนเลยทีเดียวซึ่งใช้เหล่านักนางรำนะครับจากทั้งจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์กับดาราสาวแม็กกี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนเลยนะคะมาร่วมบริจาคกันนะคะใครที่มีปัจจัยเท่าไหร่ไหวแค่ไหนก็ทำตามสะดวกเลยนะคะหรือว่าช่วยการถ่ายหรือไม่ก็ส่งกำลังใจมากันได้ค่ะคู่แป๊บนึงน้องเดี๋ยวหมดคิวมาหน้าเอกในเรื่องของน้องไข่พุกน้องไข่พุกเคยมีโอกาสมาถ่ายหนังที่นี่ด้วยส้มพักเสียนค่ะแต่เคยมาถ่ายหนังมาหลายปีที่แล้วค่ะก็เป็นดาราสาวอีกคนนะครับคุณไข่มุกแรกมากับพี่โนมากเธอนี่เธอที่สองก็มากับพี่โนแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มารวมในโครงการหนึ่งคนไหวหลายคนไหนกันอยากไปทุกคนเนี่ยค่ะสวยกันทั้งบนเนี่ยค่ะเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งสสปปลาแล้วก็ที่นอกจังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญในการนี้ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่โนแล้วก็ทีมของเฮาเลยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วแป๊บนึงครับ
แป๊บนึงได้คุณแม่แป๊บนึงพอสัมภาษณ์ก่อนครับวันนี้พี่ชาพี่เห็นความตั้งใจของผมซ้อมเมื่อวานตั้งแต่5โมงเย็นเสร็จตี3หาได้กินข้าวเสร็จกินแล้วครับครับคุณอู๊ดเป็นต่อนะครับกำลังสัมภาษณ์ถามคุณนิชาแล้วแฟนคุณโตโน่ก็สองคนได้ครับหลังได้ฟ้อนรำทำกิจกรรมนะคะโอเคก็จริงๆนิชารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มารำวันนี้แล้วก็อยากบอกทีมแล้วก็พี่โน่นะคะทุกคนเลยว่าขอบคุณมากที่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยแล้วก็สำเร็จแบบที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้ค่ะเออชาหนูรู้ไหมหนูเป็นพลังใจดวงหนึ่งของเขาเลยทีเดียวเชิญแล้วเชิญแล้วไม่ดับเลยขอบคุณนิชาก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายค่ะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนิชาก็ได้กล่าวให้กำลังใจกับคุณโตโน่นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่กำลังจะลงไปว่ายน้ำในเวลาตามเริ่มเวลา 10:09 นาทีนี้นะครับพร้อมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเผยรูปไหมไม่เอาไหมก็อยากให้กำลังใจพี่โน่แล้วก็ไม่ไม่นะโอเคกล่าวปิดเลยนะขอให้วันนี้แบบเป็นวันที่ดีมากๆค่ะเชิญชมครับท่านผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เป็นการทำพิธีกรรมบวงสรวงนะครับของคุณโตโน่ก่อนที่จะเริ่มในการว่ายน้ำตามกิจกรรมOne Man and the River นะครับหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ซึ่งจบกันไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เป็นการฟ้อนรำถวายพ่อปู่สัตนคราชนะครับที่ลานพญาสัตนคราชแห่งนี้นะครับก็ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการขึ้นกล่าวพิธีกรรมต่างๆรวมถึงคุณโตโน่เองก็จะกล่าวเปิดใจกล่าวเปิดใจถึงกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนี้ก่อนที่จะลงว่ายน้ำภายใน 10:09 นาทีนะครับก็หากมีความคืบหน้าอะไรเราจะกลับมารายงานกันให้ทราบอีกครั้งบนเพจข่าวสดออนไลน์นะครับขอบคุณและสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดออนไลน์ตรงนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับวันนี้ก็ตั้งใจมาเป็นกำลังใจให้โตโน่แล้วก็ทางทีมนะคะขอให้ทุกอย่าง